พิงกี้สาวิกาโพสต์ถึงแตงโมเพื่อนสนิทหลังตำรวจแถลงสรุปคดีนางเอกดังพิงกี้สาวิกาโพสต์คลิปเก่าแตงโมภัทรธิดาเพื่อนสนิทหลังตำรวจแถลงสรุปคดีเผยยังคิดถึงเสมอพิงกี้สาวิกาโพสต์ถึงแตงโมหลังจากที่พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการพ 0.1 พลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการพ 1 พลตำรวจตรีไพศาลวงวัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดการแถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมภัทรธิดานิดาพัชรวีรพงษ์ที่ตลอดระยะเวลากว่า2เดือนตั้งแต่เสียชีวิตมีประชาชนให้ความสนใจรวมถึงตั้งข้อสันนิษฐานปมเหตุการเสียชีวิตไว้หลายความคิดเห็นทีมแถลงข่าวจัดทำคลิปวิดีโออธิบายอย่างละเอียดเล่าไทม์ไลน์ตั้งแต่กลุ่มคนดังกล่าวพากันออกจากบ้านเพื่อไปขึ้นเรือที่ท่าเรือไล่มาจนถึงเวลาเกิดเหตุแตงโมตกเรือจนถึงประเด็นการชันสูตรศพทั้งอธิบายถึงที่มาของบาดแผลบนร่างกายและสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทั้ง5คนบนเรือและคนที่ให้คำปรึกษาอีก1รายโดยในทางคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6รายทุกข้อหาส่วนบาดแผลที่ขาสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือทุกประการจึงเชื่อว่าแตงโมตกน้ำและโดนใบพัดเรือปั่นส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์ที่ชันสูตรสรุปว่าแตงโมขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำล่าสุดหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวสรุปคดีของแตงโมพิงกี้สาวิกาชัยเดชเพื่อนสาวคนสนิทซึ่งติดตามการนำเสนอข่าวอย่างใกล้ชิดได้โพสต์คลิปเก่าที่เคยถ่ายกับแตงโมลงไอจีส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าดูไปก็ยิ้มไปคิดถึงนะโมไม่ว่าอีกกี่วันผ่านไปพวกเราก็ยังคิดถึงแกเสมอเปิดเซฟคุณนายน้ำหอมสสปชปป้ายแดงภรรยานายกรัฐมนตรีชายรวยอู้ฟู่635ล้านปปชเปิดเซฟสสปชปป้ายแดงคุณนายน้ำหอมภรรยานายกรัฐมนตรีชายอู้ฟู่635ล้านนี่52ล้านที่ดินสงขลาพัทลุง 410.73 ล้านเป็นเจ้าของสนามชนโคเมื่อวันที่26เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุภาพรกำเนิดผลกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวันที่27มกราคม65โดยนางสาวสุภาพรแจ้งสถานภาพว่าอยู่กินกันฉันสามีภริยากับนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์โดยมีลูก2คนยังไม่บรรลุนิติภาวะ1คนทั้งนี้พบว่านางสาวสุภาพรนายเดชอิฐและลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น635,831,761 บาทและมีหนี้สินรวมกัน52,644,424 บาทรายละเอียดทรัพย์สินประกอบด้วยเงินฝากของนางสาวสุภาพร44บัญชีจำนวน 19,976,780 บาทเงินฝากของนายเดชอิฐ13บัญชีจำนวน 33,773,324 บาทเงินฝากของลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ2บัญชีจำนวน 178,992 บาทเงินลงทุนของนางสาวสุภาพรมูลค่า
67,154,043 บาทเงินลงทุนของนายเดชอิทจำนวน 10,850,000 บาทที่ดินในชื่อของนางสาวสุภาพร 43 แปลงจำนวน 167,100,000 บาทที่ดินในชื่อของนายเดชอิทธ์59 แปลงจำนวน 243,635,000 บาทส่วนใหญ่อยู่ในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาและพัทลุงโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในชื่อของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิทธ์รวมกัน7หลังมูลค่า 44,069.823 บาทประกอบด้วยสนามชนโคอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา1แห่งคอนโดมิเนียม3หลังบ้านพักที่อยู่อาศัย3หลังมีทั้งที่กทม.และสงขลายานพาหนะในชื่อของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิทธิ์มีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถแทรกเตอร์รวมกัน17คันมูลค่า 26,734,000 บาทสิทธิและสัมปทานของนางสาวสุภาพรนายเดชอิทธิ์และลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมูลค่ารวมกัน 16,831,869 บาทขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของนางสาวสุภาพรและนายเดชอิทธิ์รวมกัน48รายการมูลค่า 5,534,930 บาทโดยมีรายการที่น่าสนใจอาทิอาวุธปืน8กระบอกนาฬิกายี่หรู6เรือนอัญมณีเครื่องประดับและทองคำรวม15รายการกระเป๋าแบรนด์เนม19ใบนางสาวสุภาพรแจ้งว่าตนและนายเดชอิทธิ์มีเงินเบิกเกินบัญชีรวม10บัญชีจำนวน 543,779 บาทเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในชื่อของนางสาวสุภาพรคนเดียวมูลค่า 2,1645 บาทและมีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือในชื่อของนางสาวสุภาพร50ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้จากกสิกรลิสซิ่งและนายบัณฑิตสมบูรณ์เมื่อวันที่3กรกฎาคม64จำนวน20ล้านบาทและกู้จากนายชัดชัยจิรโร30ล้านบาทเมื่อวันที่17มีนาคม64เปิดภาพเบลล่าพระเอกหนุ่มหลังโยงกิ๊กนอกจอคดีพลิกถกสนั่นญาติช่วยแจงภาพหลุดคดีพลิกเปิดภาพเบลล่าพระเอกหนุ่มหลังถูกโยงกิ๊กนอกจอถกสนั่นไปอีกอ้างญาติช่วยแจงอีกคนโสดแล้วถูกโยงจับคู่หนุ่มนางเอกสาวเบลล่าราณีหลังเพจดังเจ๊มอย108เปิดประเด็นถึงนางเอกโสดกับพระเอกที่เล่นละครด้วยกันว่าตอนเล่นละครด้วยกันก็ไม่ได้อินมากแต่กูชอบพระเอกมากล่าสุดอีแมวเห็นทั้งคู่ไปอยุธยาด้วยกันมุ้งมิ้งเชียวแต่กูคิดว่าน่าจะไปเรื่องงานแหละแต่วันนี้นางเอกโสดแล้วและถ้านางเอกจะคิดกับพระเอกคนนี้กูคิดแล้วคิดอีกว่าจะยินดีดีไหมนะพื้อจริงๆเรื่องนี้ทางกองเขารู้กันมานานแล้วนะว่าคู่นี้ไม่ใช่แค่พี่น้องแต่ชอบกันจริงจังถึงขั้นไปมาหาสู่กันที่บ้านแกถ้าเขาจะคบกันจริงกูจะทำใจถ้าแกชอบฉลาดแกข้ามเราไปเลยแต่ถ้าแกชอบคนสวยแกก็ข้ามเราไปเรอเยอะแยะก่อนจะจ่าพริมรตาหลุดในรายการหนึ่งเอ่ยถึงเบลล่าราณีกับกองทัพพีก่อนโลกโซเชียลจะมีการแชร์ภาพสาวเบลล่าเดินทางไปทำบุญกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องกองทัพพีคและครอบครัวมีคุณพ่อนักแสดงรุ่นใหญ่ปราบยุทธพิชัยด้วยจนหลายคนเข้าใจว่าทั้งคู่ไปด้วยกันตามข่าวลือดังกล่าวขณะที่ก็มีความเห็นอีกฝั่งที่ออกมาโต้เถียงว่าเป็นภาพเก่าโดยมีแฟนคลับหลายคนเข้ามายืนยันว่าเป็นภาพเก่าตอนที่เบลล่าและกองทัพพีคไปถ่ายละครด้วยกันและเป็นการโปรโมทละครขณะที่ในโลกโซเชียลก็มีคนแชร์คอมเมนต์รายหนึ่งที่บอกว่าเป็นญาติออกมาช่วยชี้แจงว่าไม่ได้เป็นอะไรกันค่าน้องพีคเป็นญาติทางแฟนเราไม่ได้เป็นอะไรกับเบลล่าค่ะเราคุยกับอายุธแล้วค่ะงานนี้คงต้องรอฟังข้อเท็จจริงจากปากนางเอกสาวแล้ว